คำแถลงของศาลเมืองฝูโจนะครับส่งผลให้บริษัทในเครือ Apple ทั้ง4แห่งในจีนตอนนี้ต้องยุติการจำหน่าย iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone X เป็นการชั่วคราวนะครับซึ่ง Apple ระบุว่าคำสั่งของศาลจีนมีผลบังคับใช้กับ iPhone ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแบบเก่าแต่ว่า iPhone ที่มีการจำหน่ายในตลาดทั่วโลกนั้นทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ iOS 12ซึ่งไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรของ Qualcomm แต่อย่างใดครับ